ลดโลกเลยกับกราฟเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมให้ฟังเช่นเคยนะครับเที่ยวทัดใจดีต่อใจดีต่อโลกนะครับโอ้โหสโลแกนดีมากเลยนะครับโครงการนี้จัดขึ้นที่สัมยาพิธาวันที่28นี้เลยนี่เลยนะครับที่สัมยาพิธาลานกิจกรรมนะครับก็ใครที่สามารถไปร่วมงานได้ทั้งแฟนคลับพี่กราฟเนี่ยหรือว่าคนอื่นๆนะที่ชื่นชอบพี่กราฟหรือว่าชอบเที่ยวนะเรียนเชิญไปกิจกรรมนี้กันได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นการสนับสนุนที่ดีมากในการเที่ยวคือเที่ยวอย่างมีจรรยาบรรณเนาะรักโลกไปด้วยอ่ะก็พกถุงผ้านะแล้วก็กระบอกน้ำไปจะได้ไม่ต้องไปใช้พวกถุงพลาสติกหรือโฟมนะก็ช่วยโลกได้ดีมากถ้าเราช่วยโลกโลกก็จะรักเรากลับมานะพวกภัยพิบัติทางธรรมชาติก็น่าจะน้อยลงโลกเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นด้วยนะครับก็ฝากแฟนคลับกราฟด้วยนะครับที่กราฟนะครับว่าให้มาช่วยสนับสนุนแบบนี้นะขอชื่นชมพี่กราฟเลยนะครับว่าเป็นศิลปินแล้วแล้วก็มีคนยอมรับมีแฟนคลับเป็นบุคคลสาธารณะเป็นดาราที่มีมายด์เซตที่ดีนะและก็นำพาโครงการดีๆมาให้พวกเราแบบนี้นำพากันเยอะครับใครที่แบบเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคือใช้ชีวิตแบบบุคคลสาธารณะที่มีคุณภาพนะชีวิตส่วนตัวก็ปล่อยเขาไปเพราะว่าชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนก็ต้องมีเหมือนกันใช่ไหมครับคือทำดีก็ต้องชื่นชมครับส่วนชีวิตส่วนตัวก็ต้องปล่อยเขาดำเนินตามชีวิตเขาเช่นกันนะอยู่กันอย่างเข้าใจและให้เกียรติกันดาราศิลปินเนี่ยก็เป็นบุคคลสาธารณะที่นำพาความสุขรอยยิ้มมาให้เราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมมีความสุขกับรอยยิ้มและทุกอย่างที่เป็นส่วนตัวเขาด้วยใช่ไหมขอสนับสนุนนะครับใครที่ชอบเที่ยวหรือว่าไม่ต้องเที่ยวก็ได้ชีวิตประจำวันที่ใช้อยู่นะก็มารักโลกกันนะครับเที่ยวทัดใจดีต่อใจดีต่อโลกโครงการนี้ดีมากนะครับก็ขอสนับสนุนกันด้วยใครที่ยังไม่เคยช่วยโลกรักโลกแบบนี้ลองปรับเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะปรับมาแบบจากเคยใช้โฟมใช้ถุงพลาสติกเยอะก็อาจจะใช้น้อยลงไปร้านสะดวกซื้อใกล้ก็พกถุงผ้าไปหรือว่าซื้อของน้อยชิ้นก็ไม่ต้องใส่ถุงอะไรแบบนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับโครงการดีๆแบบนี้นะครับกับพี่กราฟของเราอ่ะใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะมองอีกมุมนึงไม่ได้เลยอีกมุมนึงที่จะคิดว่ามีอะไรไม่ดีกับโครงการเนี้ยไม่มีเลยนะครับก็มีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นนะแล้วก็ไปจัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับทุกๆคนที่ไปร่วมงานด้วยใครที่ไม่ได้ไปร่วมงานก็สามารถดูทางโซเชียลเน็ตเวิร์คมีไลฟ์สดด้วยนะครับก็ใครคิดยังไงสนับสนุนยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้แล้วก็ฝากติดตามช่อง MP ด้วยครับขอบคุณครับ